สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนพี่พี่ป้าป้าน้าน้าน้องน้องเมื่อกี้มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังออกไปข้างนอกใช่ไหมไปเดินออกไปข้างนอกไปซื้อไปทำธุระแล้วก็ไปซื้อเจอข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาหมูปิ้งไม้ละ5บาทก่อนจะเล่าหมูปิ้งก่อนไม้ละ5บาทถูกมากเยอะเนื้อหมูเยอะอยู่แล้วก็ข้าวเหนียวซ้ําเนี่ยซื้อมา3บ่อข้าวเหนียวนั้นน่ะข้าวเหนียวใส่อะไรนะใครข้าวเหนียวใส่ดอกอัญชัน ตลกอะไรรู้ไหมกลับมาถึงห้องใช่มั้ยล่ะเดินกันห้องเสร็จกลับมาถึงห้องปุ๊บก็มาถึงปุ๊บเอาของเอาทํานู่นทํานี่ทําอะไรล้างจานเสร็จตับปุ๊บกินน้ําเอาน้ํากรอกน้ําใส่ตู้เย็นเอาน้ําเข้าตู้เย็นก็จะมาจับตัวสับเอาตัวสับชาร์จเอาตัวสับชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จปลั๊กเสียบปลั๊กใช่มั้ยก็เปิดพัดลมพอเปิดพัดลมเสร็จอะไรรู้ไหมก็ไปเปิดเราเตอร์อินเทอร์เน็ตน่ะ 3BB อ่ะโว้ยแม่เงยศูนย์ไหมอย่างล่ะโทรเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดเอ้าเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันถึงเปิดไม่ติดเฮ้ยเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดแม้เปิดไม่ติดไม่ได้เอกใจเลยนะคุณรู้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าไม่ได้เอกใจอะไรเลยก็เปิดไม่ติดก็เอ้าทำไงอ่ะสงสัยอินเทอร์เน็ตนี่แน่นอนเพราะว่าไฟพัดลมก็เปิดติดอยู่ว่าไงเนาะคิดในใจแล้วทีนี้พี่ก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ไอ้ศูนย์ใหญ่ที่กรุงเทพเลยอ่ะ 3BB น่ะก็เลยว่าน้องเนี่ยโหยอะไรเนี่ย 3BB อินเทอร์เน็ตไม่ดับไม่ติดอีกแล้วแล้วทีนี้พี่ก็เนี่ยอะไรเนี่ยไม่ติดแล้วไม่ติดไฟไอ้ที่เราเตอร์ก็ไม่ติดเมื่อคืนก็หมุนไปตอนที่จะขึ้นไลฟ์สดขึ้นเวทีไลฟ์สดก็มันก็หมุนอะไรเนี่ย 3BB อะไรเนี่ยโอ้ตั้ง600กว่าบาทนี่ก็บ่นไปเนาะนี่ก็บ่นไปนะพอบ่นเสร็จปุ๊บเอ้ยฉันที่ว่ารอสักครู่นะคะคุณประทีปค่ะเดี๋ยวฉันที่จะตรวจสอบและเช็คให้นะคะว่าเป็นยังไงก็ประมาณสักประมาณ3นาที2นาทีฉันที่ก็บอกว่าโทรกลับมาสวัสดีค่ะคุณประทีปค่ะขอโทษนะคะที่ไอ้รอนานว่าครับไม่เป็นไรอะไรยังไงเนี่ยของขึ้นก็เลยว่าโอ้ใช่กับคุณพี่ประทีปค่ะตอนนี้ไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตของพี่ประทีปที่ห้องเลยค่ะไม่มีสัญญาเลยไม่มีสัญญาเน็ตไม่ทราบว่าพี่ประทีปปิดเปิดเรียบร้อยเนี่ยเมื่อกี้ตอนเช้ายังใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้จะไม่ได้ก็เลยว่าเออใช่กับพี่ประทีปค่ะไม่มีสัญญาณค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดิฉันจะแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานให้ไปตรวจสอบให้นะคะอย่างเร่งด่วนเลยรีบมาเลยน้องอะไรไหมต่อมาทีนี้ปุ๊บก็เลยโทรก็เลยว่ามีเบอร์เจ้าหน้าที่เจ้าน้องเจ้าหน้าที่ที่เขาเคยมาทำเน็ตไอ้น่ะก็มีเบอร์เขาไว้ไงแล้วนี่ก็เลยโทรไปน้องเนี่ยพี่ประทีปอยู่ตึก A3 เนี่ยชั้น10เนี่ยมาหาเลยนะเนี่ยเน็ตอินเทอร์เน็ตนี่อีกแล้วแล้วทีนี้น้องก็ว่าเอ้ยตึกไหนพี่คอนโดไหนตรงอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ตรงไหนมันมีหลายที่ครับมีหลายตึกอ๋อตึก A3 อยู่สายในแล้วก็ว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันไม่มีแล้วเนี่ยสัญญาอะไรเปิดเราเตอร์แล้วไฟก็ไม่ติดอย่างเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่าพี่ไฟดับในห้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยไฟดับในห้องหรือเปล่าบอกไม่เนี่ยพี่เปิดลมอยู่จะดับได้ไงในห้องรีบมาเลยนะรีบมาก็เลยก็ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับสงสัยเน็ตมันนี่แล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ย 3BB โมโหมากเลยก็เลยวางสายปุ๊บก็เลยนั่งโซฟาก็เลยนั่งอยู่โซฟาเอ๊ะไปดูน้องมันบอกว่าไฟดับน้องมันบอกว่าไฟดับก็ใช่มั้ยเออสงสัยไฟมันก็จะดับจริงแหละเอ๊ะไฟดับหรือเปล่าเมื่อปัดลมปัดดูก็เลยเดินไปข้างหลังทีวีอีปอบเอ้ยปิดสวัสดิ์ปิดปลั๊กที่ปิดเปิดใช่ไหมผิดมันเลยปิดเชื่อมต่อกับสายที่เชื่อมต่อ BB 3BB ใช่ไหมก็อันนั้นก็ปิดมันเลยอ่ะก็เลยสรุปว่าพอเปิดปุ๊บ
อินเทอร์เน็ตก็มาพอมาปุ๊บก็เลยว่าตรงก็เลยขำในใจก็เลยขำก็เลยว่าโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วไอ้ปูเอ้ยมึงหาเอ้ยอะไรเนี่ยมึงจะติ้งต้องมึงจะอะไรขนาดนี้ก็เลยโตไปหาน้อง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 ขำน้องไม่ต้องมาแล้วนะพี่ติดแล้วเพราะพี่ปิดปลั๊กข้างหลังไว้พี่ปิดปลั๊กไฟข้างหลังไว้ขอโทษทีน้องว่าครับ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 สรุปนี่แหละยิ่งแก่ยิ่งเลอะเหลือนก็คือนั่งมองบอยก่อนสรุปนั่งมองบอยมากินข้าวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูต่อโอ้ยคุณสูนหลายน้องอยู่บ้านนี้จนแบบว่าเลอะเลือนไปหมดแล้วในบ้านที่อยู่เนี่ยจริงยิ้มยิ้มทั้งน้ำตายิ้มไหมยิ้มทั้งน้ำตาจริงๆทุกข์ขอร้องไห้ยิ้มก็สนุกก็ยิ้มหัวเราะก็ยิ้มเศร้าก็ยิ้มเศร้าก็ยิ้มจริงจริงครับจริงๆเรื่องจริงนะเนี่ยทุกเรื่องจริงเนี่ยเครียดก็ร้องไห้เศร้าก็ร้องไห้ยิ้มสนุกก็ร้องไห้ไอ้สนุกก็ดีใจก็ร้องไห้มีความสุขก็ร้องไห้บ้าเธอมันบ้าปูเป้มาละ5 บาทนานๆจะเจอของถูกสักทียังมีอยู่นะในพัทยานะครับไม้ละ5 บาทอ่ะอร่อยผ่านถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้มากาคาคือจิ๊บค้าพี่จิ๊บใจเบอร์นี้ใช่ให้พี่ใช้เบอร์นี้รีบมาเลยนะรีบมาเลยนะพี่ต้องการจะใช้อันด่วนเข้าใจไหมง่ายกินง่ายเหนียวบาทข้าวเหนียวละ5 บาทข้าวเหนียวละ5 บาทพ่อค้าน่ารักพ่อค้าน่ารักวันจำมั่มตลกไหมอ่ะตลกนะข้าวเหนียวไหมจะกินไม่เยอะหรอกข้าวเหนียวครับที่นี่กินที่นี่กินข้าวเหนียวแล้วก็จะง่วงนอนโอ้ยตาก็โบขำตัวเองขำจริงๆนะแล้วเป็นไหมเวลาเนี่ยแล้วบางคนเป็นไหมบางทุกคนเป็นไหมเวลาว่าเดินบางทีแบบว่าเรายิ้มมันว่าเราเดินไปเราแบบเป็นนางงามมิตรภาพอ่ะเป็นนางงามมิตรภาพแบบว่าเจอไกลเราก็ยิ้มให้เขาอย่างเงี้ย
เดินปุ๊บแล้วเดินไปเลยก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักก็เราก็ยิ้มให้เงี้ยอะไรเงี้ยเขากลับหน้าบึ้งใส่เราโอ้จริงๆบ่อยมากนะโป๊ะเป๊ะโป๊ะปูเป๊ะเป็นคนอย่างเงี้ยตักเจอใครก็แบบไม่รู้จักก็แต่ยิ้มให้อย่างเงี้ยแล้วก็มีกรณีหนึ่งว่าชื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยเราชื่อปูเงี้ยบางทีไปเดินเดินเดินไปเจอคนชื่อปูเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าบางทีกูเรียกว่าปูปูปูอ่ะครับเอาไม่ค่ะไม่ใช่เรียกปูนี้กลัวตา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 ครับขอโทษครับผมคนชื่อปูเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออเราไปตลาดเหมือนกันนี่ดิไม่เขาอย่างเงี้ยบางทีก็มีแบบว่าเออเราเคยกันที่ไหนก็มีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราที่เราเป้เป้ปูเป้เนี่ยเป้เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเออยิ้มแบบรู้จักใครก็ยิ้มทักทักอะไรยิ้มไม่ยิ้มไม่อย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็ยิ้มไม่ก่อนเป็นมิตรดีได้ก่อนใช่ไหมยิ้มไม่คนอื่นเขาใช่ไหมครับเวลาไปไหนเราบอกว่าสมมติว่าไปคนตัวคนเดียวไม่รู้จักกันเราก็ยิ้มยิ้มไม่ก่อนนะยิ้มไม่ยิ้มไว้อย่างเงี้ยหน้าบึ้งใส่เขาก็ตีกลับมาทำไงแต่ทีเขาหน้าบึ้งกลับมาใส่เราจริงโอ้ยบ่อยมากก็เลยได้ใจหงหานี่ด่าแต่ได้ใจแบบว่าเลยว่าเขาเลยแหมกูยิ้มให้มึงกับแม่ยิ้มให้กูกูสาเป็นมิตรกับมึงนั่งจิ้มนี่กันเดี๋ยวอีกต้นไม้ก็มีเล่าเมาเรื่องเมาเรื่องความเลื่อนเลือนมากินอยู่แค่แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ก็มาติดรับฟังรับชมเรื่องติงตองบ้าบอของปูเป้นะเลื่อนเลือนความเลื่อนเลือนนี่ใหญ่มากรักฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบายแค่นี้แหละไม่พูดมากเจ็บคอ